ขั้นตอนที่การก็จะมีในตอนนี้แสดงรัฐธรรมเทศนาได้เป็นสุธรรมะเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้จะเริ่มพอท่านพลตรีพลตำรวจตรีสันธานอินทจักรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้เป็นตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์จุดเทียนสองคำและจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็เป็นวาจาอาราธนาธรรมไปพร้อมๆกันตามลำดับเมื่อวงแสดงธรรมเสร็จสิ้นก็จะได้เจริญพรประการและพิธีถวายสรุปวันใจท่านพญาประเทศและจากนั้นก็จะเป็นการแสดงพระสัทธรรมเทศนาอีกเหมือนกันโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคนเจ้าสมทรโรจะเป็นผู้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในครั้งที่สองต่อรอเจ้าหน้าที่ได้เตรียมของพร้อมขอทำความเข้าใจกับคณะสภาผู้ใจบุญทั้งหลายว่าในขณะที่หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเป็นสุธรรมบัตรแล้วให้คุณโยมผู้ที่เดินทางมาถึงใหม่ในธรรมเนียมของวัดป่าของเรานี้จะงดการใช้เสียงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์เสียงไลน์เฟซบุ๊กต่างๆก็คุณโยมตั้งสัญญาไว้เพื่อไม่เป็นการรบกวนในองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเคารพในองค์หลวงปู่ที่ท่านได้มรณภาพไปและก็จะเกิดเป็นสติปัญญาเสริมสร้างบุญบารมีในการรับความสันของผู้โยมด้วยวันนี้องค์แสดงธรรมก็ได้เมตตาเดินทางมาถึงที่ศาลาความเป็นกุศลแล้วจะได้เวลาในการประกอบพิธีข้าวขอกับรัตนาองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าพันตาได้เมตตาขึ้นสู่สังฆาธิการเพื่อเป็นรูปแสดงพระสัทธรรมเทศนาการรัตนาด้วยความเคารพครับน้ำไม่สายน้ำเย็นนะน้ำเย็นเอาน้ำเย็นเออน้ำเย็นสักครึ่งแก้วไหมสปอตไลท์สปอตไลท์ส่องตาเลยมันไปทางอื่นนะสปอตไลท์มันส่องตามันส่องตาจริงหันตัวนึงจะก้อนนั้นมาปีกบจากขาไม่เงยเงยขึ้นหลังคาเลยเงยขึ้นหลังคาเลยขาไม่ไปครับคิดไปบ่าไปขอเจริญพรท่านพลตำรวจตรีสังฆานศิษยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเป็นตัวแทนของคณะชาติพันธุ์เดิมเป็นสองท่านตามระดับขอเจริญพรรัฐนาธรรมได้ไหม
แล้วต่อไปได้ขอเจริญพรอาณาจักรที่ทำเราทั้งหมดนี้ได้พัฒนาทำไปพร้อมๆกันมาในคดีนี้ก็ได้ได้ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารบุตมันติวันนี้นับว่าเป็นวันแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของวัดป่าภูกระโล้นแห่งนี้เพราะองค์หลวงปู่แสนซึ่งท่านเป็นองค์ริเริ่มบุกเบิกก่อตั้งภูกระโล้นนี้แห่งนี้ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นสถานที่วิเวกเป็นสัปปายะเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งการก่อสร้างบุกเบิกมานั้นองค์หลวงปู่ก็ได้ทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเพราะอะไรเล่าเพราะท่านเป็นบุคคลที่ชอบความสงัดความวิเวกไม่ชอบความคุกคีไม่ชอบความพลุกพล่านท่านชอบในการปีหลีกเล้นออกจากหมู่จากคณะเพราะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนเลยว่าองค์หลวงปู่แสนนั้นท่านมักจะอยู่กับหมู่คณะน้อยๆบางครั้งก็อยู่ผู้เดียวบางครั้งก็อยู่สององค์สามองค์บ้างเพราะนั้นการอยู่น้อยๆนี่อย่างนี้แหละแต่ท่านก็สามารถบุกเบิกในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่สัปปายะเหมาะต่อศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่จะเข้ามาใช้เป็นสถานที่อบรมประพฤติปฏิบัติจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่นั้นจึงเป็นเพชรของวัดป่าภูกระโล้นนี้อย่างแท้จริงเมื่อท่านล่วงลับละขันไปแล้วในวันนี้ก็เปรียบประดุจเหมือนเพชรเม็ดงามของภูกระโล้นแห่งนี้ได้ตกหล่นสาบสูญไปเสียแต่ในขณะที่องค์หลวงปู่ท่านยังดำรงขันอยู่นั้นการประพฤติปฏิบัติของท่านนับตั้งแต่ท่านได้เข้ามาสู่พระศาสนานี้ท่านประกอบด้วยความภาคความเพียรปีกวิเวกทุดงไปในสถานที่ต่างๆศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงอาจทรงธรรมเมื่อหายสงสัยมีความเข้าใจมีความรอบรู้ในธรรมหลักธรรมหลักวินัยในหลักข้อปฏิบัติทั้งหลายแล้วท่านก็ปีกแวะออกจากครูบาอาจารย์ไปแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ทุ่มเทด้วยความภาคความเพียรจนกระทั่งท่านมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้มาเริ่มบุกเบิกก่อร่างสร้างวัดขึ้นมาที่นี่ท่านก็
ทำทั้งภายนอกคือสถานที่วัตถุต่างๆทั้งหลายตามกำลังความสามารถของท่านเองโดยที่ท่านไม่ได้ไปดิ้นรนที่เยอะที่ยานขวนขวายแสวงหามาเหมือนมีอยู่ทั่วๆไปแต่ท่านปล่อยไว้ให้เป็นมีไปตามมีตามได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปดิ้นรนที่เยอะที่ยานให้มาเป็นภาระมาเป็นความพลุงพลังในชีวิตของท่านชีวิตของหลวงปู่แสนนั้นจึงเป็นชีวิตที่โล่งที่ว่างที่เบาถึงที่สุดแม้ท่านละขันไปท่านก็ละไปด้วยความเป็นอิสระละไปด้วยความปลอดโปร่งละไปด้วยความเบาไม่กังวลไม่ผูกมัดกับวัตถุสิ่งของสิ่งนู้นสิ่งนี้มากมายไก่กองเหมือนทั่วไปเพราะนั้นข้อประพฤติปฏิบัติขององค์หลวงปู่แสนนั้นจึงเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้พิจารณาเห็นคุณค่าได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาบนโลกนี้นั้นก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นนักบวชคือภิกษุสามเณรหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเถิดต่างท่านต่างคนเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นการที่พวกเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามาตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่คาดหมายในสิ่งที่พวกเราดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามาว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นตัวสุขจะเป็นตัวทำให้พวกเรามีความสุขเพราะเรามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อพวกเราได้คาดหมายอย่างนั้นแล้วเราก็พากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามาแม้จะมีความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาเราก็ยอมรับความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวต่างๆทั้งหลายแม้บางพระบางท่านบางคนอาจจะยอมเสี่ยงภัยยอมถึงยอมสูญสละชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ย้อนเข้ามาพิจารณาดูตัวของเราเองบ้างหรือไม่หรือเรายังมีแต่การคาดหมายไปข้างหน้าพากันดิ้นรนทะเยอทะยานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรามาพิจารณาดูว่าองค์หลวงปู่แสนนั้นท่านไม่ได้ดิ้นรนทะเยอทะยานมากมายไก่กองดังเช่นพวกเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานเลยท่านปล่อยไปตามมีตามได้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องมีความยากลำบากไม่ต้องมีความพลุงพลังในวัตถุในยศฐานบรรดาศักดิ์ในสิ่งนู้นสิ่งนี้ท่านจึงมีความอิสระอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรเรามาย้อนกลับมาพิจารณาดูตัวของเราเองนับตั้งแต่ที่เรารู้เดียงสามาเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามาตามที่พวกเราเองคาดหมายนั้นสิ่งที่พวกเราพากันคาดหมายไว้นั้นเราดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามานั้นพวกเราก็พอได้พอเป็นพอมีตามที่เรามีความปรารถนามีความต้องการมีความอยากแต่ในสิ่งที่พวกเราได้มานั้นเรามาย้อนเข้ามาดูว่าตัวใดเล่าสิ่งใดเล่าที่เป็นความสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราถ้าเรามาพิจารณาดูตัวของเราเองแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าการได้มาของพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ใช่ได้มาซึ่งความสุขเพราะชีวิตของพวกเรานั้นล้วนแต่เพิ่มพูนภาระนับวันมีภาระมากขึ้นนับวันมีความพลุงพลังมากขึ้นนับวันมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นนับวันมีปัญหามากขึ้นในสิ่งที่พวกเราได้มาที่พวกเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหานั่นแหละส่วนธาตุขันธ์ร่างกายของเราหรือมันก็แก่เท่าไปแก่เท่าไปไอ้ความแก่เท่าของธาตุขันธ์ร่างกายก็พร้อมกับนำเอาโรคภัยไข้เจ็บนำเอาความเจ็บป่วยเข้ามาเยือนร่างกายนี้มากขึ้นมากขึ้น
แล้วสักวันหนึ่งความแตกดับของเรือนกายนี้ก็มาเยือนสิ่งทั้งหลายที่พวกเราพากันแบกหามมาด้วยความพลุงพลังด้วยความกระสันอยากต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ล้วนวางคืนให้เจ้าของเดิมเขาเสียสิ้นก็คือพื้นแผ่นดินนี้เองเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าการดิ้นรนที่เยอะที่ยานของพวกเรานั้นมันไม่ใช่ความสุขก็เพราะการที่พวกเราดิ้นรนที่เยอะที่ยานขวนขวายแสวงหามาเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ได้เสพก็ร่างกายนี้คือกองทุกข์อย่างแท้จริงแล้วพวกเราจะหาสิ่งใดเล่ามาบำรุงบำเกลอร่างกายนี้ให้เป็นสุขไปได้มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวไว้ว่าเรือนกายนี้มีแต่ภาระให้พวกเราต้องแบกหามไปตามหลักภาระหะเวปัญจขันธาขันห้าเป็นภาระให้พวกเราต้องแบกหามเยียวยามันตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วพอเราเกิดขึ้นมาเราทนต่อความหิวกระหายไม่ได้เราก็ต้องไปรับเป็นแบบเป็นภาระไปกินหนาวร้อนเราทนไม่ได้เราก็ต้องแบกภาระไปนุ่งห่มไปอาบขับถ่ายหรือง่วงเหงาเหานอนเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปหลับไปนอนไปขับถ่ายแม้ยืนเดินนั่งนอนเราทนไม่ได้เราก็ต้องไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนเปลี่ยนที่ยาบทกันไปจนกระทั่งวันใดที่เราไม่สามารถบริหารมันได้แล้ววันนั้นเป็นวันสิ้นสุดที่เราจะต้องคืนเจ้าของเดิมเข้าไปคือดินน้ำลมไฟ เพราะนั้นกายนี้จึงเป็นกองทุกข์อย่างแท้จริงเพียงเพื่อให้พวกเราบรรเทาไว้เพียงเพื่อให้มันอยู่ได้มันไม่ใช่ว่าเราจะมาบำรุงบำเรอมันให้มีความสุขมันเป็นไปไม่ได้แต่ความสุขที่แท้จริงอยู่นี่อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแต่พวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่มองข้ามจิตใจไปเสียสิ้นเลยให้คุณค่าอยู่เพียงแค่ร่างกายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วแม้ร่างกายจะมีสิ่งที่มาบำรุงบำเรอมากมายไก่กองอย่างวิจิตรพิสดารมากอย่างไรก็ตามแต่เมื่อจิตใจยังขาดสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจนั้นก็หิวกระหายด้วยความดิ้นรนที่เยอะทะยานอยู่ตลอดแล้วเราจะไปขวนขวายแสวงหาวัตถุสิ่งของภายนอกมาบำรุงมาจิตใจให้จิตใจมันอิ่มมันพอจากวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นอาหารของจิตใจได้แล้วเราจะให้ความดิ้นรนที่เยอะทะยานด้วยความหิวกระหายของจิตนี้มันอิ่มจากวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำนั้นเสมอด้วยความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของใจดวงนี้ไม่มีเพราะแม่น้ำนั้นยังมีโอกาสล้นมีโอกาสเต็มฝั่งล้นฝั่งได้แต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานของมนุษย์ปุถุชนนั้นมันพ่องอยู่เป็นเนืองนิดเราจะดิ้นรนขนขวายแสวงหามามากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามจิตมันไม่หยุดกับสิ่งที่เราขนขวายแสวงหามาได้แต่มันคาดหมายไปข้างหน้าต่อไปสิ่งที่เราได้มานั้นก็เลยกลับกลายมาเป็นภาระให้พวกเราต้องมากังวลพวกเราต้องมาแบกหามเป็นภาระเป็นความพลุงพลังขึ้นมาในชีวิตของพวกเราเอาที่พวกเราท่านทั้งหลายเรามีโอกาสมีบุญมีวาสนาอย่างยิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีหลักธรรมคำสอนจากองค์ศาสดาของพวกเราที่ชี้มุ่งตรงต่อความสุขได้อย่างแท้จริงก็คือจิตใจดวงนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติถึงความสุขอย่างแท้จริงแล้วท่านจึงมีความเมตตามีความกรุณาต่อศิษยานุศิษย์อย่างเต็มหัวใจเพราะท่านไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าธรรมมะที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่จิตสู่ใจ
นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้อย่างแท้จริงเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะยกจิตยกใจของเราให้พ้นลมขุมของความทุกข์ก้าวไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นในการอบรมพร่ำสอนบอกกล่าวต่อศิษยานุศิษย์ให้พากันหันเข้ามาอบรมจิตอบรมใจของตนเองแม้นวัตถุภายนอกไม่ปฏิเสธก็ตามแต่วัตถุภายนอกไม่ใช่ตัวความสุขถ้าหากพวกเรารู้จักเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์แล้วชีวิตของคนเราไม่ต้องมาทุกข์ยากลำบากเหนื่อยเมื่อหิวนังเช่นทุกๆวันนี้หรอกแต่ที่ทุกวันนี้พวกเราต้องพากันเหนื่อยเมื่อหิวทุกข์ยากลำบากขาดเขินขาดแคลนอยู่ตลอดเวลานั้นก็เพราะพวกเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นเกณฑ์แต่ไปเอาสังคมเป็นเกณฑ์สังคมเขามีอย่างนั้นมีอย่างนี้ได้อย่างนั้นได้อย่างนู้นเราต้องมีเราต้องได้ทั้งที่มันเกินความจำเป็นในชีวิตของตัวเราเองแต่เราก็ไม่หยุดเพราะไปคาดหมายเอาสังคมมาเป็นเกณฑ์ผลที่สุดเราก็เลยเป็นข้าทาสความของความดิ้นรนที่เยอะทะยานอยู่ตลอดเวลาเรามาพิจารณาดูว่าองค์หลวงปู่แสงเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างของพวกเราท่านไม่ได้คาดหมายเอาสังคมอื่นเอาครูบาอาจารย์องค์อื่นมาเป็นเกณฑ์แต่ท่านเอาองค์ท่านเองเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเพราะนั้นแม้นครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ก็เพราะบุญวาสนาของท่านท่านจึงมีมากมายไก่กองในศิษยานุศิษย์แวดล้อมมากมายไก่กองหรือลาภสการะกับมาล้นมากมายไก่กองจนกระทั่งเหลือจะขนานับได้แต่องค์หลวงปู่แสนท่านก็ไม่ได้ไปดิ้นรนที่เยอทยานเอาครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมีวาสนาในด้านวัตถุในด้านศิษยานุศิษย์มาเป็นเกณฑ์ท่านก็อยู่ของท่านได้อย่างสะดวกสบายไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากท่านพายบาตรออกไปก็เต็มบาตรกลับมาท่านก็อยู่ของท่านได้อย่างสบายๆไม่ได้อดอยากขาดแคลนอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องมาแบกรับอะไรมาเป็นภาระมาเป็นความพลุงพลังเลยเพราะฉะนั้นชีวิตขององค์หลวงปู่แสนท่านจะมีความเป็นอิสระแล้วเรามาคาดพิจารณาดูโดยท่องแท้ว่าความเป็นอิสระกับการแบกหามภาระอันใดจะมีความประเสริฐยิ่งกว่ากันเพราะสิ่งที่พวกเราพากันแบกแม้เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราก็ตามแต่ถึงที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องวางคืนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราพากันเสกสรรปั้นแต่งว่าเป็นเราเป็นของเราคืนเจ้าของเดิมเขาไปเสียสิ้นแม้กระทั่งเรือนกายของเรายังไม่สามารถแบกหามไปได้เลยแล้วเราจะไปสามารถแบกหามวัตถุภายนอกไปได้อย่างไรเหมือนหลวงองค์หลวงปู่แสนในขณะนี้เป็นพยานอยู่ต่อหน้าของเราในขณะนี้ถึงที่สุดแล้วแม้กระทั่งเรือนกายขององค์ท่านก็ยังต้องทอดลงสู่ผืนแผ่นดินประดุจดังท่อนไม้ท่อนฟืนหาแก่นสารสาระอะไรมิได้เลยวัตถุต่างๆทั้งหลายที่ท่านได้บุกเบิกก่อสร้างขึ้นมาท่านก็วางไว้ให้แก่ผืนโลกนี้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังไปท่านก็ไปเพียงแค่จิตที่ท่านได้อบรมดีแล้วนั่นเองเพราะนั้นชีวิตของพวกเรานั้นจะมีคุณค่าไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่วัตถุสิ่งของมากมายไก่กองแต่ชีวิตที่จะมีคุณค่าได้อย่างแท้จริงนั้นชีวิตต้องมีความสุขถ้าหากพวกเรามีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลมีแต่ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไก่กองเป็นมหาเศรษฐีแต่จิตใจมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจคับแข็งใจฟุ้งซ่านวิตกกังวลเครียดต่างๆนานาอยู่ตลอดแล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่าไหม
หาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยชีวิตที่จะมีคุณค่าได้อย่างแท้จริงนั้นมันต้องเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีความสุขแล้วแม้ภายนอกเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามเถอะมันก็มีคุณค่าเปรียบประดุจเหมือนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยต่อให้เป็นบ้านเรือนเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหราอย่างไรก็ตามแต่ในบ้านในเรือนนั้นมีแต่ความสกปรกรกรุงรังโสโครกไปด้วยสิ่งที่น่าสิอิสเอียนน่าขยะแขยงจะนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็มีแต่ความสิอิสเอียนมีแต่ความขยะแขยงแล้วบ้านหลังนั้นมีคุณค่าควรต่อการอยู่การอาศัยแล้วหรือไม่เลยอาจจะทิ้งขว้างจนกระทั่งเป็นบ้านล้างไปก็ได้แต่ถ้าบ้านใดล่ะแม้จะเป็นบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มีความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยจะไม่จะซอกมุมไหนก็ตามมีแต่ความสะอาดสะอ้านมีแต่ความเรียบร้อยทุกซอกทุกมุมบ้านนั้นจึงจะเป็นบ้านที่ควรค่าต่อการอยู่การอาศัยอย่างแท้จริงเพราะนั้นบ้านที่มีคุณค่าต่อการอยู่การอาศัยเพราะบ้านนั้นมีความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่อยู่ที่บ้านใหญ่โตแต่มีความสกปรกรกรุงรังโสโครกน่าสิอิสเอียนแล้วมีคุณค่าไหมชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่มีคุณค่าอยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลมีฐานะเป็นมหาเศรษฐีแต่จิตใจมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวนี่มีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจคับแค้นใจอยู่ตลอดแล้วชีวิตจะมีคุณค่าได้อย่างไรเพราะนั้นชีวิตที่จะมีคุณค่าชีวิตนั้นต้องมีความสุขถ้าชีวิตมีความสุขจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสแล้วแม้เราจะอยู่ในสภาพฐานะอย่างไรเป็นตาสีตาสาธรรมดาธรรมดานี่มันก็มีคุณค่าเหนือยิ่งกว่ามหาเศรษฐีนี่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจคับแค้นใจอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยปะละเลยเปรียบประดุจเหมือนบ้านเรือนของพวกเราบ้านที่จะมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาได้นั้นก็ต้องเกิดขึ้นมาจากเจ้าของบ้านนั่นแหละพากันปัดฝาดเช็ดถูจัดสิ่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าหากเจ้าของปล่อยปะละเลยบ้านให้มันอยู่โดยเฉพาะบ้านเองให้มันสะอาดโดยเฉพาะบ้านเองนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมในตัวบ้านมีขี้ฝุ่นมียักษ์ใหญ่มีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่จะไหลเข้ามาทางประตูหน้าต่างเข้ามารกรุงรังโสโครกอยู่ในบ้านเรือนของเราเพราะนั้นบ้านเรือนที่มีความสะอาดได้นั้นเจ้าของบ้านต้องรู้จักปัดฝาดชิดถูรู้จักเก็บสิ่งเก็บของให้เข้าที่เข้าทางแม้สภาพรอบบ้านของพวกเราจะมีพลภาวะมีขี้ฝุ่นอย่างไรก็ตามแต่มันทนต่อการปัดฝาดชิดถูเจ้าของบ้านไม่ได้มันมีโอกาสที่จะสะอาดสะอ้านขึ้นมาจิตใจของพวกเราก็เช่นกันเราจะปล่อยเฉพาะจิตใจของมันเองแล้วให้มันมีความสุขมีความเบิกบานโดยตัวของมันเองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเรานั่นน่ะมันมีมากมายไก่กองที่ไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเข้าสู่จิตสู่ใจคือตัวบ้านนี้มันก็มีทั้งสิ่งที่น่ายินดีมีทั้งสิ่งที่น่ายินร้ายมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งชอบมีทั้งเกลียดมีทั้งกุศลอกุศลสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละมันจะไหลเข้ามากระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราแล้วก็เข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราลกลุงลังเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจนกระทั่งกุ้มอกกุ้มใจคับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดวิตกกังวลแต่จิตใจของเราจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขไปได้ก็เพราะพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละต้องพากันปัดฝาดเช็ดถูจิตใจของเราด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธมีหลักธรรมคำสอนคือวิธีการที่มาอบรมจิตอบรมใจอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ที่สุดเหนือยิ่งกว่าหลักธรรมใดๆในสามโลกนี้ถ้าพวกเรามีความเชื่อมั่นลงไปในศาสดาแล้วพวกเราก็นำวิธีการอบรมหรือมาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาอบรมมาปัดฝาดชิดถูลงไปที่จิตที่ใจของพวกเรานับตั้งแต่เบื้องต้นเราปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันปูพื้นฐานของภายนอกในการดำเนินชีวิตของพวกเราสิก่อนเพราะชีวิตของพวกเราเกิดมาคนเดียวก็จริงอยู่แต่เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนับตั้งแต่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเล็กๆคือในครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหมู่คณะในวงงานในวงสังคมในประเทศชาติแต่ด้วยความอยู่ร่วมกันของพวกเราล้วนแต่มาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะแตกต่างกันแต่มาอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราเมื่อปรารถนาความสุขความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันพวกเราก็ต้องมีขอบเขตมีขอบเขตของภายนอกคือกายคือวาจาของเราเพราะความแตกต่างด้วยเชื้อชาติวรรณะด้วยความคุ้นเคยในการอบรมในทางกายทางวาจาของตนเองมันมีความหยาบมีความปานกลางมีความละเอียดแตกต่างกันและด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก็เป็นโอกาสให้กิเลสทั้งหลายที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั่นแหละเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเอากายวาจานี้ไปเป็นเครื่องมือของมันก็เกิดการปีนเกลียวเกิดการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีแต่ความรัศมีรัศสายมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความระแวงกันอยู่ตลอดหาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปหาความเจริญก้าวหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเราก็ต้องปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันให้มีความร่มเย็นให้มีความสุขซะก่อนการอยู่ร่วมกันกันด้วยการดำเนินชีวิตของพวกเราเองจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้นั้นทุกคนต้องมีขอบมีเขตของการพูดจาหรือการกระทำที่เราเรียกกันว่าศีลต้องเสมอกันด้วยศีลศีลนั้นเกิดขึ้นมาอย่างไรศีลนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเจตนาของพวกเราเองเจตนาที่จะควบคุมกิเลสทั้งอยู่ในขอบในเขตเมื่อเราตั้งจิตเจตนาขึ้นมาเราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลทันทีศีลของเราจะมีความบริสุทธิ์ได้ก็เพราะพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้ากิเลสมันมีขอบเขตแล้วเนี่ยศีลของเราบริสุทธิ์หมดไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล227ล้วนแต่อยู่ที่พวกเรามีความสามารถอดกั้นต่อกิเลสได้มากน้อยขนาดไหนเช่นว่าถ้าหากพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธไปล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างสิ่งก็ตื่นหนึ่งของเราก็บริสุทธิ์ทั้งที่ความโกรธเป็นยังครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่ก็เพราะศีลนั้นเพียงเครื่องชำระกายวาจาของเรายังไม่ไปถึงระดับชำระจิตใจของเราเองเพราะนั้นเมื่อภายนอกของเราคือกายวาจาของเราไม่ได้ไปล่วงล้ำไปเบียดเบียนไปปีนเกลียวไปด่าไปฆ่าไปตีสัตว์อื่นศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลข้อที่หนึ่งของเราบริสุทธิ์ด้วยความโกรธที่มันไม่ได้อาหารคือการด่าการฆ่าการตีไปหล่อเลี้ยงมันนับวันนั้นความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเราจะเป็นคนโกรธน้อยลงโกรธยากขึ้นจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าหากพวกเราปล่อยปะละเลยเล่าพอความโกรธมันเกิดขึ้นมามันอยากจะด่าก็ปล่อยมันด่ามันอยากจะตีก็ปล่อยมันตีมันอยากจะฆ่าก็ปล่อยมันฆ่า
แม้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแม้ความโกรธภายในจิตในใจของเราจะระงับไปได้เพราะได้รับความสะใจที่ได้ไปโต้ตอบนั้นแต่อย่าลืมว่าความโกรธที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรานับวันจะมีกำลังวังชามากขึ้นมากขึ้นนับวันเราจะเป็นคนโกรธง่ายขึ้นโกรธรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละเพราะการปล่อยปะละเลยกิเลสความโกรธจะเป็นอย่างนั้นส่วนสิ่งข้อที่สองเล่าไอ้ความโลภความอยากได้ไข้บีมันมีอยู่ด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่ถ้าพวกเราไม่ควบคุมมันไว้ไอ้ความอยากได้ไข้มีนั่นแหละเมื่อมันล้นขอบล้นเขตออกมามันก็คิดได้รักจกชิงวิ่งราวคดโกงของผู้อื่นเขาเพียงแค่คิดจะไปคดโกงเขาจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวและสั่มละสายแล้วพอไปคดโกงเขาได้มาจะได้มามากน้อยขนาดไหนก็ตามแทนที่จะมีความสุขจากการมีการได้นั้นเปล่าเลยกลับมีแต่ความหวั่นไหวความยำเกรงในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการไปคดโกงผลที่สุดการได้มานั้นก็ได้มาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วจะมีคุณค่าอะไรกับการมีการได้นั้นแต่ถ้าหากพวกเราพากันควบคุมความโลภอยู่ภายในจิตในใจของเราให้อยู่ในขอบในเขตไม่มันล้นขอบล้นเขตออกมาแม้การได้การมีของพวกเราก็ได้ให้มีด้วยสุจริตอาชีพของเราเองด้วยความสามารถของเราเองแม้จะได้มามากได้มาน้อยอย่างไรมันก็ได้มาด้วยความสบายอกสบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจแล้วจะไม่มีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภเลยนี่ศีลข้อที่สองของเราก็บริสุทธิ์ส่วนศีลข้อที่สามเมื่อเราตั้งครอบครัวขึ้นมาเราก็ปรารถนาครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นความสุขความอบอุ่นของครอบครัวจะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยาต้องมีราคะอยู่ในขอบในเขตของสามีตนภรรยาตนสามีก็ต้องมีขอบเขตอยู่ที่ภรรยาตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นส่วนภรรยาก็ต้องมีขอบเขตอยู่ที่สามีตนไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้สามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นหนึ่งเดียวกันมีลูกมีหลานออกมาลูกหลานที่มีพ่อแม่ซื่อสัตย์ต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันลูกหลานครอบครัวนั้นก็มีความอบอุ่นมีความสุขเมื่อพื้นฐานของครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วการที่เขาจะไปดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพจะไปขวนขวายแสวงหาทรัพย์แสวงหาสิ่งใดๆมาสู่ครอบครัวเขาก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปขวนขวายแสวงหามาสู่ครอบครัวถึงที่สุดแล้วครอบครัวนั่นก็เป็นครอบครัวที่ตั้งมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงจนกระทั่งถึงวงตระกูลไปได้แต่ถ้าครอบครัวใดไม่มีขอบไม่มีเขตของราคะแล้วต่อให้เป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลสามีก็ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นที่สุดสามีก็ระแวงในภรรยาภรรยาก็ระแวงในสามีแม้ประกอบกิจการงานอาชีพขวนขวายมาซึ่งลาภสักการะได้มากน้อยขนาดไหนก็มีแต่ความระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปทางนู้นรั่วไหลออกไปทางนี้ถึงที่สุดก็มีแต่การปีนเกลียวมีการแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันมีลูกมีหลานออกมาที่มีพ่อแม่มีแต่ความระแวงกันมีแต่การปีนเกลียวทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วจะไปหาความสุขมาได้อย่างไรมันไม่มีปัญหาความสุขไม่ได้เลยนอกจากแตกแยกจนกระทั่งถึงพังทลายไปได้อย่างแน่นอนเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าแม้ไม่มีกาฝากมาเกาะกินอยู่เราจะไปรดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างปานนี้อย่างไรจะให้มันเจริญงอกงามนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากเขียวเฉาถึงใจตายจากไปเท่านั้นแต่ถ้าพวกเราระมัดระวังไม่ให้มีกาฝากมาเกาะกินบนต้นไม้นั้นทนุถนอมดูแลด้วยการรดน้ำพรวนดินดูแลมันดีๆต้นไม้นั้นก็เจริญงอกงามขึ้นมาได้ชีวิตครอบครัวก็เช่นกัน
ถ้าสามีภรรยามีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเอื้อเฟื้อเจือจันเผื่อแผ่สงเคราะห์ปรารถนาดีต่อกันดูแลกันด้วยน้ำจิตน้ำใจประคับประคองกันไปแม้จะเป็นครอบครัวที่ไม่มียศฐานบรรดาศักดิ์ไม่มีฐานะมากอะไรเลยแต่ก็เป็นการปูพื้นฐานให้ครอบครัวนั่นแหละมีความสุขมีความอบอุ่นเมื่อพื้นฐานของครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นแล้วมันก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปขนขวายแสวงหามาสู่ครอบครัวถึงที่สุดครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่มั่นคงก้าวหน้าสำเร็จเจริญจนกระทั่งถึงวงตระกูลได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นศีลข้อที่3นี้จึงเป็นศีลหลักประกันของครอบครัวอย่างแท้จริงส่วนศีลข้อที่4การสื่อความหมายก็สื่อความหมายด้วยคำพูดคำจาของเราเองแต่ถ้าหากพวกเราไม่พากันระมัดระวังควบคุมความคึกขนองแล้วปล่อยให้ความคึกขนองมาครอบงำวาจาของเราพูดโป้ปดมดเท็จพูดส่อเสียดพูดติฉินนินทาพูดเพ้อเจ้อหดที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเขาแล้วเราจะพูดให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเมื่อไม่มีผู้ที่ยินดีพอใจฟังหรือไม่มีใครเชื่อฟังมันก็หาประโยชน์แก่สันสาระอะไรจากการพูดกัญจาไม่ได้เลยแต่ถ้าหาพวกเราพากันควบคุมวาจาของเราด้วยดีอย่าให้ความขนองมาครอบงำวาจาของเราพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยอัดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลถึงที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่ยินดีพอใจของผู้อื่นผู้ฟังเขาอยากได้ยินได้ฟังอย่าพูดให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ได้เพราะมีผู้ที่เขายินดีพอใจฟังเชื่อฟังมันก็ก่อเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะนั้นศีลข้อที่4ก็เป็นหลักประกันในเกียรติยศความเชื่อมั่นในตัวของเรานั่นเอง ส่วนศีลข้อที่5 การเสพสื่นมึนเมาเรามาพิจารณาดูว่ามันมีคุณมีประโยชน์อะไรบ้างการเสพสื่อมึนเมานั้นเบื้องต้นเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเราจะเสียทรัพย์อันต่อมาก็คือเสียสุขภาพร่างกายต่อมาก็คือการทำลายสติที่รักษาได้โดยยากแล้วให้มันขาดวิ่งไปเสียคนเราแม้จะเป็นคนดิบดีมาแต่ไหนแต่ไรก็ตามถ้าขาดสติกำกับแล้วมันกลับกลายเป็นคนชั่วได้เพียงผิวชั่วพริบตาเปรียบประดุจเหมือนบ้านเรือนจะเป็นบ้านเรือนที่ใหญ่โตขนาดไหนก็ตามถ้าหากไม่มีหลังคาปกคลุมไว้แล้วแดดลมฝนก็สามารถซัดซาดบ้านหลังนั้นให้สกปรกโสโครกไปด้วยแดดด้วยลมด้วยฝนได้อย่างแน่นอนแต่ถ้ามีหลังคาปกคลุมก็สามารถป้องกันแดดลมฝนมิให้ซัดซ่าเข้ามาสู่บ้านเรือนหลังนั้นได้ชีวิตของพวกเราก็เช่นกันที่พวกเรายังเป็นคนดีดำเนินชีวิตไปอยู่ในร่องในรอยของความดีความถูกต้องก็เพราะยังมีสติกำกับจิตของเราไว้เองไม่ปล่อยให้ความชั่วเข้ามาครอบงำกายวาจาใจของเราเสียสิ้นแต่ถ้าหากพวกเราขาดสติเป็นตัวกำกับไว้แล้วความชั่วมันไหลเข้ามาเราจะเป็นข้าทาสของความชั่วได้เพียงชั่วพริบตาอย่างคาดไม่ถึงแล้วคนเราเนี่ยต่อให้เป็นคนดีมามากมายไก่กองขนาดไหนเป็นคนดีมาแต่อ้อนแต่ออกก็ตามแต่ถ้าหากไปทำความชั่วเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวนิดหน่อยเท่านั้นคนทั่วไปก็จะเห็นแต่ความชั่วนั่นแหละเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของเราแม้จะสะอาดทั้งตัวก็ตามเถอะแต่ถ้าลองดีดเอาความสกปรกดีดใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งเราจะเห็นแต่ความสกปรกเกิดเป็นความสะอิดสะเอียนเกิดเป็นความขยะแขยงแล้วว่าเสื้อของฉันสกปรกทั้งที่ความสะอาดมันมีอยู่มากมายไก่กองในตัวเสื้อนั่นแหละแต่เรามักจะไม่เห็นแต่ความสกปรกเพียงเล็กๆน้อยๆนั่นเองชีวิตของคนเราก็เช่นกันจะเป็นคนดีมามากมายไก่กองมาแต่ไหนแต่ไรมาก็ตามเถอะ
ถ้าไปทำความชั่วเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละคนทั่วไปก็จะเห็นแต่ความชั่วที่เราไปทำนั่นเพราะนั้นการขาดสติด้วยการเสพสื่อมึนเมามาทำลายสตินั้นจึงเป็นความโง่อย่างหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลยก็ลักษณะของคนเมานั้นไม่มีอะไรแตกต่างจากคนบ้าเล่าลักษณะของคนเมามันก็เป็นลักษณะของคนบ้าดีๆนี่เองแต่คนบ้านั้นยังมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าคนเมาสิเช่นพวกเราท่านทั้งหลายเราไปเห็นคนบ้าเรายังมีความเมตตากรุณาหากพอจะช่วยเหลือเมตตาสงเคราะห์เขาได้เราก็ยังดีพอใจที่ช่วยเหลือสงเคราะห์เขาแล้วมีใครไปเจอคนเมาไปเห็นคนเมามีใครความเมตตาอยากจะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนเมาบ้างเรามีไหมมันไม่มีเลยมีแต่เขาหมั่นไส้ให้เท่านั้นเองแล้วถ้าพวกเราเป็นคนเมาพ่อแม่เป็นคนเมาลูกหลานเป็นคนเมาเสียเองล่ะจะเอาหน้าเอาตาเอาที่เสียงไปไว้ที่ไหนนี่แหละให้พิจารณาให้ดีให้รอบคอบถ้าเราพิจารณาเห็นโทษของความเป็นคนทุศีลแล้วก็พิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความมีศีลเราจะมารักษาศีลได้โดยไม่ยากก็คือการอดกั้นต่อกิเลสนั่นเองอย่าปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาถ้าเราสามารถอดกั้นต่อกิเลสได้ควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตได้แล้วเราจะอยู่กันมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามว่าจะมีแต่ความงามทั้งนั้นแหละเพราะศีลนี่แหละเป็นความงามในเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นตัวศีลนี่เองจึงเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลผู้ไม่มีศีลนั่นแหละขึ้นชื่อว่าคนเลวถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลผู้มีศีลแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามก็ยังเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองแล้วคนที่มีศีลอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ใดก็มีความสุขดังท้ายของศีลนั้นกล่าวไว้ว่าศีเลนะสุขติญญันติศีเลนะโภกสัมปทาศีเลนะนิพพติญญันติบุคคลที่จะเข้าไปถึงสุขติได้มีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ด้วยอำนาจแห่งศีลเมื่อเราพื้นฐานของเราเองมีความสุขแล้วด้วยอำนาจของศีลการที่เราจะไปแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตของพวกเราเราก็มีกำลังจิตกำลังใจที่ไปขวนขวายแสวงหามาที่สุดแล้วชีวิตของเราก็สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติที่ว่าสีเลนะโภคสัมปทาเมื่อเรามีความสุขในความเป็นอยู่ของเราเรามีโภคทรัพย์สมบัติเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราในการกินอยู่ใช้จ่ายดำรงชีวิตของเราเราก็ไม่มีปริพ้อยความกังวลในการจะต้องเป็นดิ้นรนทะเยอทะยานขนขวายอย่างคนที่เขาขาดแคลนเมื่อเรามีพอมีเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราแล้วเราจะปีกแวะปล่อยวางงานการหน้าที่ของเราเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเข้ามาหาวิธีการอบรมมาศึกษาข้ออัดข้อธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็สามารถปีกแวะออกมาได้อย่างไม่มีปริพ้อยความกังวลผลที่สุดการปีกแวะออกมาจากภาระหน้าที่การงานต่างๆเป็นครั้งเป็นคราวสะสมก็มาเรื่อยๆมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมไอ้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรามันก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเข้าสู่จิตสู่ใจของเราจนกระทั่งสักวันหนึ่งเราก็มีโอกาสเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานดังเช่นว่าสีเลนะนิพพติงยันติแม้ศีลแม้พระนิพพานก็ยังมีศีลเป็นพื้นฐานนำพาไปสู่พระนิพพานได้นี่แหละเพราะฉะนั้นพื้นฐานของศีลนั้นจึงเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงเมื่อพวกเราปรารถนาความสุขการดำเนินชีวิตด้วยศีลนี้จึงจะเป็นเครื่องก่อสร้างให้พวกเรามีความสุขได้อย่างแท้จริงในการอยู่ร่วมกันเมื่อเรามีความสุขแล้วการที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองคือมาปัดฝาดจิตใจปัดฝาดเช็ดถูจิตใจของพวกเราที่มันลบรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวที่ก่อกวนแผดเผาจิตใจของพวกเรามาอยู่ตลอด
เราก็สามารถมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้ระงับดับจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงของจิตที่จะทำให้จิตไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มาสัมผัสต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราก็จะไม่เอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสไม่เป็นอารมณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเพราะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาต่อเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราได้จิตนั้นต้องมีความสงบจิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นต้องมีหลักยึดก็เพราะจิตดวงนี้มันอยู่เฉพาะตัวของมันเองไม่ได้ถ้าจิตนี้มันไม่มีหลักยึดมันก็มีแต่เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งตลอดเมื่อเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นความคิดตามอดีตหรืออนาคตก็ตามมันก็ไปกระทบสัมผัสกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายยินดีหรือยินร้ายก็เข้ามาลบลุงลังครอบงำจิตใจของเรานี่แหละจิตที่ไม่มีหลักยึดมันก็จะเล่ร่อนไปอย่างนี้ตลอดทั้งที่คิดบุงออกไปแล้วมันมีความกุ้มอกกุ้มใจเราไม่อยากคิดมันก็หยุดความคิดไม่ได้มันก็เล่ร่อนไปกับความคิดอยู่ตลอดก็เพราะจิตมันไม่มีหลักยึดนั่นเองเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้จิตมันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ต้องการให้กระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเราก็ต้องยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งมาให้จิตมันยึดไว้เช่นว่าเราจะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธ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 มาเป็นหลักยึดของจิตเราก็แน่วแน่มั่นคงอยู่ในคำว่าพุทโธโดยความมีสติกำกับจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี้เท่านั้นสิ่งอื่นนอกจากคำว่าพุทโธจะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสภายในจิตในใจของพวกเราให้จิตดวงนี้รับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ต่างๆหรือความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายเป็นเรื่องราวที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามเราจะไม่ให้ความสำคัญเลยเราจะไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปตั้งความชอบความชังในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาว่าทุกสรรพสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาเขาก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือความนึกคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาเกิดขึ้นมาโดยตัวเขาเองเขากระดับโดยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เราแน่วแน่อยู่กับคำว่าพุทโธ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 เมื่อเราไม่ให้ความหมายในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั้นแม้ไม่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตนี้จิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมีสติกำกับจิตไว้ให้แนบแน่นอยู่กับพุทโธ เมื่อเราหมั่นภาวนาบริกรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตนี้ก็จะค่อยๆมีความคุ้นเคย แนบสนิทอยู่กับพุทโธได้อย่างแนบแน่นเมื่อจิตที่แนบสนิทอยู่กับคำว่าพุทโธนี้ละเอียดเข้าไปจงกลมเกินเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกว่าจิตหรือพุทโธพุทโธหรือจิตคือมันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีแต่ความละเอียดชัดเจนรู้เด่นอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะเริ่มสัมผัสถึงความเบาความสบายอกสบายใจของจิตซึ่งเราไม่เคยเกิดขึ้นมาจากการได้อย่างนู้นได้สิ่งนู้นได้สิ่งนี้มาจากการดิ้นรนทะเยอทะยานขนขวายตามอำนาจแห่งความดิ้นรนความอยากของพวกเราเองแต่บัดนี้พอเรามาภาวนาจิตมันนิ่งอยู่กับพุทโธเท่านั้นเราจะสัมผัสกับความเบาความสบายกายสบายใจความเบิกบานความผ่องใสของจิตเราจะเห็นชัดเจนแล้วว่าความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่นี่ทำไมเราเกิดมาก็มีจิตอยู่ด้วยแต่ทำไมเรามองข้ามจิตใจไปเสียสิ้นทั้งที่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แต่เราก็ไม่เคยใส่ใจย้อนเข้ามาดูที่นี่มีแต่ส่งจิตออกไปคาดหมายภายนอกที่นู่นที่นี่สิ่งนู้นสิ่งนี้
พราะที่สุดชีวิตของเราก็มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่บัดนี้พวกเราได้สัมผัสกับผลจากการภาวนาขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วเห็นชัดเจนว่าความสุขความสบายมันอยู่ที่นี่เมื่อได้สัมผัสผลอย่างนี้ต่อไปมันมีฉันทะเกิดขึ้นฉันทะคือความยินดีความพอใจเมื่อมีฉันทะมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วต่อไปความภาคความเพียรเราจะทำความเพียรอุกกิจขนาดไหนก็ตามมันทำได้เพราะเราจะไม่ให้ความหมายเลยว่าการทำอย่างนั้นเป็นความยากเป็นความลำบากหากแต่มีแต่ความพอใจเมื่อยิ่งมีฉันทะเป็นพื้นฐานของจิตการทำความเพียรก็ทุ่มเททำความเพียรได้อย่างอุกกิจจิตก็มีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดจะไม่เนิ่นช้าจิตนี้จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วจนอิ่มพอของจิตจิตก็จะถอนตัวออกมาจากการรวมตัวในตัวของตัวเองเข้ามาสัมผัสรับทราบภายนอกนับตั้งแต่ร่างกายหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายได้แต่จิตที่ถอนตัวออกมาจากความสงบมารับทราบสัมผัสกับขันธ์ทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตนี้จะมีแต่ความอิ่มเอิบจิตนี้จะมีแต่ความหนักแน่นตั้งมั่นจะไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มาสัมผัสอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้เอ็นเอียงไปในทางยินดีหรือยินร้ายจิตจะมีแต่ความเป็นปกติเมื่อจิตมีความเป็นปกติคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเราจะออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามจะไปขี้คายพิจารณาสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณเราจะออกไปขี้คายพิจารณาได้โดยความแยบคายด้วยความรอบคอบการพิจารณาที่มีความแยบคายรอบคอบก็จะมีความชัดเจนในการพิจารณาการพิจารณานี้แหละเราจึงเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วต่อจากนั้นจะเดินทางด้านปัญญาได้อย่างแหลมคมได้อย่างเฉียบแหลมจิตที่มีปัญญาอบรมคือมีปัญญาขี้คายกุยทางออกไปมีแต่จะเบิกทางให้จิตใจนี้ไปสู่ความสว่างไสวเบิกทางให้จิตใจนี้ไปสู่ความเป็นอิสระไปสู่ความบริสุทธิ์เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาปิดบังความจริงทั้งหลายได้อีกต่อไปแม้โมหะความลุ่มหลงที่เคยปิดบังจิตใจดวงนี้มาหลายภพหลายชาติจะหนาขนาดไหนก็ตามจะทนต่อปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนอีกต่อไปไม่ได้เพราะปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนี่แหละจะเป็นปัญญาอันแหลมคมเป็นปัญญาอันวิเศษดังเช่นพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญานี่แหละที่ไปขัดเกลาปัดขวาดชิดถูจิตใจของพระองค์ท่านจนเข้าไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์แม้พระสงฆ์สาวกอาราหลานทั้งหลายแต่ท่านก็ใช้ปัญญาอันแหลมคมนี้แลเข้าไปชำระปัดฝาดชิดถูจิตใจของท่านจนเข้าไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์เราจึงกราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าพุทธังสังฆังสนังคัจฉามิเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเราก็ต้องการปัญญาตัวนี้เช่นกันเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราที่เราจะเดินตามรอยของครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ล้วนแต่ปรารถนาให้พวกเรามีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั้นก็เพราะการน้อมนำเอาข้อปฏิบัติทั้งหลายมาปฏิบัติอบรมที่จิตที่ใจของเราเองนับตั้งแต่เบื้องต้นคือศีลต่อไปก็คือการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตตภาวนาด้วยคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตนี้ก้าวไปสู่ความสงบ
เพื่อให้จิตดวงนี้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เรียกว่าสมาธิเมื่อจิตที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วการพิจารณาขี้คายแยกแยะออกไปในขันธ์ทั้งหลายที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่าจริงแท้มันเป็นอย่างไรไม่มีสิ่งใดที่สามารถปิดบังปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้อีกต่อไปเพราะนั้นปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นเดินปัญญาแล้วด้วยการมีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วปัญญานั่นแหละจะนำพาบุคคลผู้นั้นนักปฏิบัติผู้นั้นแหละก้าวไปสู่ความเจริญในธรรมก้าวไปสู่ความประเสริฐของจิตจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความปรารถนาของครูบาอาจารย์ที่ปรารถนาให้ศิษยานุศิษย์น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะพวกเราท่านทั้งหลายณที่นี้เรามีองค์หลวงปู่แสนท่านได้บุกเบิกสถานที่นี้คือวัดป่าภูกระโล้นให้เป็นสถานที่สัปปายะบอกต่อการใช้เป็นสนามประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าขององค์หลวงปู่ที่ท่านทุ่มเทด้วยความยากลำบากเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวในการก่อร่างสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาจนเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะต่อการปรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมีความวิเวกมีความสงัดมีธรรมชาติหล่อเลี้ยงไว้เราท่านทั้งหลายที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่จะตอบแทนองค์หลวงปู่แสนที่ท่านทุ่มเทด้วยความยากลำบากติดเหนื่อยเมื่อหิวเราก็น้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมานั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติอบรมลงไปที่จิตที่ใจของตนเองเพราะการอบรมด้วยอัดด้วยธรรมนี้แหละที่จะนำพาจิตใจดวงนี้ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ก้าวไปถึงความสุขได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นความปรารถนาที่สุดของครูบาอาจารย์มีองค์หลวงปู่แสนเป็นต้นท่านล้วนแต่ปรารถนาให้สิ่งอย่างขององค์ท่านมีความสุขมีความเจริญในเมื่อลูกศิษย์ลูกหาตนเองมีความสุขมีความเจริญในธรรมแล้วท่านก็จะมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่ความภูมิใจที่มีพวกเราเป็นสิ่งอย่างจริงท่านจะมีความสุขไปกับความสุขของพวกเรานั่นแหละนี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะเราได้ตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการปฏิบัติบูชาพระคุณของท่านดังภาษิตที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลุปตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงเป็นมงคลนั้นสูงสุดเพราะนั้นการบูชาที่เหนือยิ่งกว่าการบูชาทั้งปวงคือการปฏิบัติบูชาเพราะนั้นเมื่อองค์หลวงปู่แสนเป็นบุคคลที่ควรค่าต่อการบูชาของศิษยานุศิษย์และพวกเราในนามของศิษยานุศิษย์นั้นเราก็ได้น้อมนำเอาหลักธรรมทั้งหลายที่องค์หลวงปู่ได้ภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติมามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นมาปฏิบัติเพื่อบูชาคุณขององค์หลวงปู่นั้นจึงนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดที่พวกเราได้สร้างมงคลขึ้นมาสู่ชีวิตของพวกเราแล้วเมื่อชีวิตของพวกเรามีมงคลเข้าสู่ชีวิตหรือมีมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่แท้ไม่เป็นที่สงสัยการแสดงธรรมมานี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โดยรู้
หน้าต่อจากนี้ไปจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรเนอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยภิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภัทมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุที่เราได้รับฟังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาจบไปเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาในรัชกาลต่อไปได้ขอเจริญพรท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรผู้การฐานได้เป็นตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์ได้ถวายจตุปัจจัยเพื่อการแสดงการกำกับฮะว่าไงกลับเลยก่อนเดี๋ยวขู่จริงๆคณะสงฆ์กลับพระอาจารย์กลับไปพักผ่อนเรียบหมดสัก5-10 นาทีทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองให้เสร็จสิ้นแล้วไปมารับฟังการแสดงพระสงฆ์ในพิธีการอีกครั้งที่สองวันนี้ก็จะรับความเมตตาจากหลวงพ่อคนจะสอนโรซึ่งตอนนี้องค์ท่านก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้นั้นก็แจ้งให้คณะสัปดาห์ญาติธรรมโมทุชาในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่แสงของเราซึ่งในภาคเช้าหลังจากพระสงฆ์ท่านฉันพระทานเช้าเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ9:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะทำการเคลื่อนสรีระสังขารศพขององค์หลวงปู่ใหญ่เราไปที่เมนชั่วคราวด้านบนของภูเขาโดยจะมีริ้วขบวนมีพระจำนวนแบบรูปตลอดถึงพระเจ้าหน้าที่ที่จะถือเครื่องการทำบริหารตลอดถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารด้วยริ้วขบวนนั้นก็จะประกอบไปด้วยเลยพระสงฆ์ที่เป็นพระมหาเถระจำนวน3 รูปเดินออกทางหน้าริ้วขบวน2จะมีเครื่องขบวนน้อยก็เป็นเครื่องขบวนน้อยจากด้านหน้า3ก็จะเป็นพระองค์สรีระสังขารศพของหลวงปู่และก็ตามด้วยเครื่องอัฐาบริหารซึ่งจะได้อันรายงานพระเถระที่ทราบในวันพรุ่งนี้และจากนั้นก็ตามด้วยริ้วขบวนของพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เดินทางมาร่วมตามด้วยแม่ชีวาสุวาสิกาในการเคลื่อนไปในการเคลื่อนนี้ก็จะทำเป็นริ้วขบวนแบบใสพระกรรมฐานเราจะไม่มีเสียงใดๆเหมือนงานขององค์หลวงปู่แหวนวัดคอยทำพิธีจะทำแบบนั้นเราจะมีวัตถุรัตนวัตถุรูปที่จะเป็นตายกพระองค์สรีระสังขารขององค์หลวงปู่แสงของเราแต่เรียกว่าวันนี้คุณโยมที่จะมาทำเราร่วมก็เป็นจำนวนมากท่านใดถึงเวลา9 นาฬิกาเท่านั้นส่วนการประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพขององค์หลวงปู่เราก็จะเริ่มตั้งแต่12:30 นโดยจะให้คณะสัตยาผู้ใจบุญทั้งหลายขึ้นไปรอการที่ประรับพิธีด้านบนเตรียมรองเอาไว้เรียบร้อยเวลา13:00 นก็จะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการไหว้พระสมณศีลและก็รับฟังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อถวายสันตุสโคเจ้าวาดวัดป่าคำน้อยจะเป็นผู้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เสร็จสิ้น
ลืมเกินเรื่องอันนี้ก็คือกำหนดการคร่าวๆแจ้งให้คุณโยมทราบที่เดินทางมาร่วมวันนี้เราได้สูญเสียพระมหาเถรผู้ใหญ่โดยตามประวัติของคุณโยมก็จะเห็นว่าองค์หลวงปู่เราได้บรรพชาโดยมีพระเดชพระคุณพระราชหรือพระรังสีหรือพระเทพเทศรังสีเป็นพระประธานและก็มีข้าพเจ้าอาจารย์ในผู้เข้าร่วมสังฆกรรมในครั้งนั้นที่เป็นต้นและก็ที่มาคาองค์หลวงปู่เราก็จะยึดแบบองค์หลวงปู่มั่นองค์หลวงปู่มั่นในช่วงนี้ก็ให้คุณโยมบูชาพระไตรได้อีกสักครู่เราจะงดพักการบูชาพระไตรเพื่อบางคนบางท่านมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทำอย่างเช่นคนจัดดอกไม้วันนี้ครูบาอาจารย์มาเยอะก็อยากเป็นความเทศความธรรมเดี๋ยวนี้จัดดอกไม้ก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณโยมพักกับเรียบร้อยสักครู่หนึ่งก็จะกราบรัตนาหลวงปู่คนหลวงพ่อคนเราพระครูหลวงพ่อประดิษฐ์ได้เป็นสื่อสำคัญและวันนี้ก็เป็นรับความเมตตาจากองค์หลวงปู่ขาทิตาจิรสุโภวัดพระม่วงองค์ประธานในพิธีคุณโยมองค์หลวงปู่ผู้แรกท่านเมตตาท่านโยมวันนี้นอกจากเราจะได้มากับสตรีพระสังฆานองค์หลวงปู่แล้วยังได้มาประกาศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่พระกรรมฐานเหมือนหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมได้มาร่วมทำไปเลยสักครู่วันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณหน่วยงานพระราชการไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนเจ้าภาพโรงงานโรงพยาบาลอำเภอกำแพงเพชรที่มาอำนวยความสะดวกท่านใดปวดแข้งปวดขาปวดท้องร้องไปรับบริการได้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและก็ขออนุโมทนากับท่านพลตำรวจตรีสันธานอินทรจักรผู้บังคับการตำรวจจังหวัดมุกดาหารที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่จราจรมาอำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมเราที่เดินทางมาร่วมในวันนี้และก็ขอพรนาขอบคุณคณะสัตยาญาติโยมเราทั้งหลายที่ช่วยกันเหมือนพ่อต่อรังคุณพ่อทีมคนละก้อนถวายงานของรถตู้นี้ให้เรียบร้อยเท่าที่ดวงตาดูวันนี้สำเร็จรุ่งโรจน์ในการเตรียมงาน 80% ก็ขออนุโมทนาจากทุกคนทุกท่านคุณเหนียวคุณเหนียวนะท่านใดที่เก่าเลยนะท่านใดที่
เออมีเป็นคนกันชุดนี้เหรอเนาะเราที่จะรับมา